นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานในการประชุมติดตามงานและมอบนโยบายบริหารให้กับกระทรวงพาณิชย์โดยสั่งการให้ดูแลราคาสินค้าเกษตรสำคัญของไทยหลังจากสินค้าข้าวสามารถบริหารจัดการสต็อกได้ทำให้ไม่ประสบปัญหาด้านราคาแต่ว่าขณะนี้ยางพารากำลังประสบปัญหาราคาตกต่ำจึงต้องหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้ตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษาหากมีความจำเป็นก็ให้นำยางพารามาเป็นสินค้าควบคุมเพื่อให้มีการตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนเพราะว่าสินค้ากลุ่มนี้ราคาในตลาดขึ้นอยู่กับปริมาณสต็อกเป็นหลักขณะที่การส่งออกต้องเดินหน้าทันตลาดอย่างต่อเนื่องในปีนี้ครับหลังจากที่ปีนี้ส่งออกขยายตัวได้เกินคาดล่าสุดมูลค่าการส่งออกเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาขยายตัวได้ถึงระดับ 13.36% ทำให้11เดือนของปีนี้ส่งออกโตถึง 10% แล้วเหลืออีก1เดือนโอกาสทั้งปีที่การส่งออกจะโตเกินเป้าก็ต้องให้ความสำคัญกับธุรกิจ SME แล้วก็เข้ามามีส่วนเพิ่มสัดส่วนการส่งออกของไทยให้มากขึ้นขณะเดียวกันก็ให้ดึงผู้เชี่ยวชาญที่เป็นข้าราชการกระทรวงพาณิชย์ในยุคก่อนเข้ามาร่วมตั้งคณะที่ปรึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์เน้นการเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจเป็นรายเมืองและรายประเทศก่อนจะจับทีมไปรถโชว์ในประเทศต่างๆครับดีเรารู้อยู่แล้วว่ายุคสมัยนี้เนี่ยโครงสร้างเดิมๆเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้ประเทศที่เป็นตัวรองรับสินค้าของเราจริงมันมีไม่กี่กลุ่มประเทศนะก็ต้องกำลังคนนะครับวางแผนเชิงยุทธศาสตร์เมื่อกี้ผมก็แนะนำไปแล้วว่าท่านควรจะเอาบุคลากรเก่าๆที่เป็นผู้ใหญ่ของเราเนี่ยที่เขาเชี่ยวชาญในแต่ละประเทศมาตั้งทีมขึ้นมาเลยเวิร์กร่วมกับทางทูตพาณิชย์เขาใช่ไหมจะได้ลุกเข้าไปกำลังคนเนี่ยเรามีพอสมควรนะเขาใช้สตาฟก็ได้ความเข้มอย่างเมืองจีนเนี่ยถ้าเราทะลุเมืองจีนได้นะมันก็เยอะแยะไปหมดละขณะที่ทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์บอกว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดตั้งคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการดึงสินค้ายางพาราเข้ามาอยู่ในบัญชีสินค้าควบคุมเพื่อนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้แก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำซึ่งก็จะช่วยให้บริษัทต่างๆแจ้งสต็อกสินค้าได้ง่ายรวมทั้งช่วยกำหนดมาตรการในการดูแลและหากจำเป็นก็ต้องกำหนดราคาแนะนำก็สามารถดำเนินการได้ทันทีโดยไม่ต้องไปรอศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมอีกครับของวันศุกร์นี้ก็จะมีกระทรวงเกษตรยกทัพมาทั้งกระทรวงพร้อมกับเกษตรจังหวัดแล้วก็สหกรณ์จังหวัดมาพบกับพาณิชย์จังหวัดแล้วก็ผู้บริหารทั้งสองกระทรวงมานี่คือจุดเริ่มที่เอาจริงเรื่องโลคอลอิโคโนมีในเรื่องของสินค้าเกษตรแปลว่าจะไม่ได้ต่างคนต่างทำแต่จะมาร่วมกันตั้งแต่ว่าตลาดต้องการอะไรแล้วอะไรจะไปตลาดไหนนะครับแล้วส่วนที่ยกให้มันมีราคาเพิ่มหรือจะต้องทำให้มันเกิดเป็นรายได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นการชี้เป้ารองนายกด้านเศรษฐกิจยังมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ประสานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและภาคเอกชนครับหาแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากพัฒนาสินค้าชุมชนรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงพัฒนาร้านค้าโชว์หวยสู่อีคอมเมิร์ซต่อยอดสินค้าไทยสู่ตลาดต่างประเทศโดยใช้แพลตฟอร์มของไทยเช่น thaitrade.com มาใช้ประโยชน์ให้เทียบได้กับ Lazadaนอกจากนี้ก็ให้ขยายร้านค้าโชว์หวยเข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐจากปัจจุบันคัดเลือกไว้แล้ว 20,000 ร้านค้าแต่ยังมีร้านโชว์หวยที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงอีกกว่า 20,000 ร้านค้าจึงให้เร่งคัดเลือกและหารือกับกระทรวงการคลังของงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อติดตั้งเครื่องรูดแบบซึ่งก็จะช่วยขยายการค้าชุมชนได้อีกทางหนึ่งขอให้ทุกแผนงานเห็นผลเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลา3เดือนครับ